สวัสดีครับผมเรามาอยู่กันในเกม Mobile Legends แบ่งๆนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับตัวละครที่มีชื่อว่าหวีจงนะครับผมเพราะว่าเอาจริงๆผมมาเล่นเนี่ยไม่ได้เล่นนานแล้วนะครับท่านผู้ชมครับนะผมไม่ได้เล่นนานแล้วนะครับสำหรับตัวหวีจงหรือว่าตัวเกมนี้นะครับผมเพราะว่าผมก็ไปเล่นแต่เกมอื่นแล้วนะทุกวันนี้ก็ไม่ได้เล่นแล้วครับผมเอาเป็นว่ากลับมาเล่นนะครับผมแบบไปดูวันพีซนะครับแล้วก็ไปเจอตัวละครนี้ครับผมมันเหมือนไคโดนะครับผมดังนั้นเราก็จะมาเล่นไคโดนะครับผมเพราะว่าตัวหวีจงนะครับไปกินผลโซออนเข้าไปนะฮะตอนนี้ก็มีพลังแห่งมังกรนะครับผมสัตว์ในเทพนิยายนะครับผมมาแล้วนะโอ้ทีมนั่นครับผมเราเจอโดนลุมนะตอนนี้ก็จะมีอัลฟานะครับผมกับอันดัสนะครับผมอัลฟานี่คือตัวละครที่มีมันหอกหรือเหมือนอะไรสักอย่างเปียนะแล้วก็จะมีอันดัสนะครับหมัดใหญ่ครับเขาลุมผมนะตอนนี้อันนี้พยายามใช้สกิลในการตอดเรื่อยๆครับผมถามว่าตอดได้ผลไหมก็ได้ผลนะครับผมเพราะว่าเราอยู่ตัวเดียวนะเดี๋ยวเพื่อนเขาไปตีเอาบัฟเงินก่อนนะครับผมแล้วก็จะมาตีเรานะครับผมตอนนี้โอเคนะเดี๋ยวผมจะขอไปดูตรงนี้หน่อยนะเอาแล้วทุกคนเอาแล้วครับเอาแล้วครับตรงนี้เริ่มโดนกระนำซัมเมอร์เวลปึ๊บๆๆต่อกันอันนัดมีเข้ามาไม่เข้าครับไม่เข้าตอนนี้อันนัดไม่เข้าครับผมข้างบนกับตรงกลางยังไม่มีผลอะไรนะตอนนี้อ่ะมาดูกันที่อันนัดก่อนดีกว่านะอันนั้นกับอัลฟานะครับตอนนี้ก็มีการซุ่มนะครับผมซุ่มนะครับกะว่าผมจะมานะส่วนตัวผมก็จะแจ้งไปก่อนนะครับว่าเฮ้ยศัตรูมันหายไปว่ะเราก็ไม่กล้าออกไปนะเพราะว่าเขามี2ตัวนะครับผมจำไว้เลยนะครับผมถ้ายังไม่ไปโผล่ที่เลนไหนนะผมจะไม่ออกมาให้ออกไปถึงนู่นน่ะไม่ออกไปตีนะครับผมแม้นตายแน่นอนเพราะเลือดเหลือแค่ต่ำกว่าครึ่งน่ะเออเลือดเราต่ำกว่าครึ่งหลอดอ่ะดูดินี่ใช่ไหมผมบอกแล้วนะมันอยู่ในทุ่มนะครับตอนนี้เอสเมเรนดาครับผมตัวฟาร์มไปตรงข้ามมาแล้วครับผมเอาแล้วผมโดนแน่ๆเลยเฮ้ยปุ๊บโดนวะปั๊บเอาครับผมเอาไงดีปุ๊บผมใช้สกิล2เอ้ยสกิล3หนีปุ๊บยกไปครับโดนป้อมตีตายครับเอสเมเรนดาครับผมตอนนี้เลือดเราจะหมดแล้วเรากลับบ้านก่อนนะครับผมได้คิวฟรีนะครับผมมา1นะครับผม1คิวนะทางนี้ก็ถือว่าดีครับผมต่อไปก็ตัวฟาร์มเราก็สายลุยครับตัวฟาร์มเราไปตีอัลฟาตอนนี้โหสกิลแบบโหดมากครับนี่พอยับเลยนะครับผมพอยับเลยนะทุกคนนะโอ้โหพอยับเลยนี่พอยับเลยอันนี้มังกรนะผมนี่เดี๋ยวปึ๊บครับยังไงครับอันดับตายครับผมเราไปเป็นมังกรเขาบินไปหาแล้วบินไปแล้วผมโอ้โหนี่แหละครับบังไคเอ้ยไม่ใช่45บอนะครับผมอันนี้ก็คือผลโซออนนะครับผมนี่เรากลายร่างเป็นกึ่งมังกรด้วยนะครับผมเมื่อเรากลับมาเป็นร่างนี้นะครับเมื่อเราลอยเสร็จแล้วนะใช่ไหมเออเราลอยเสร็จแล้วเนาะมันเป็นมังกรเนี่ยครับไคโดอะไคโดเอ้ยบ้าบอกดบังไคได้ที่ไหนล่ะคนละเรื่องเลยอะ่ะ เอาว่าตรงนี้ก็อัลฟานะครับอัลฟานี่เขาเรียกว่าอะไรนะสายแบบไซเนียบอะไซเนียบอะไซช่ำอะอัลฟานี่สายช่ำนะจะช่ำกว่าอันดัสนะครับผมเพราะว่าเขาจะมีการซุ่มตลอดพุ่มตลอดนะครับผมเป็นการปอดเป็นนะปอดไปเรื่อยๆนะครับผมว่าสกิลเขาค่อนข้างรุนแรงนะเพราะว่าจะบอกยังไงดีครับเพราะว่าไอตัวไออัลฟานะครับมันมีสกิลในการทำทูดามเมจครับผมค่อนข้างแรงแล้วตัวนี้ก็ซุ่มกันอยู่ข้างบนนะครับเขาซุ่มในปุ่มนะคือแบบซุ่มกันมันนะผมบอกเลยนี่ผมก็พยายามเซฟตัวเองเรื่อยๆนะครับผมมันยังคงอยู่นะท่านผู้ชมนะยังคงอยู่นะครับผมก็ยังอยู่2ตัวเหมือนเดิมนะผมก็ยังแบบลังเลนะผมนี่ครับผมก็พยายามเคลียร์ไปเขาอยากซุ่มก็ซุ่มต่อไปครับผมเราก็เคลียร์ไปครับปล่อยครับนี่แล้วก็วนไปทางนี้ครับเช็คดูเรื่อยๆครับคือที่เดินไปเมื่อกี้คือไปเช็คดูคลิปป่านะว่าคลิปป่ามันหายไปหรือเปล่านะครับส่วนมากเขาจะแวะมาตีตรงนี้นะครับผมถ้าเขามีมากกว่า2ตัวนะแล้วตัวอัลฟานะครับผมซุ่มเก่งมากครับตอนนี้ยังคงนิ่งอยู่นะมาแล้วครับเริ่มมาแล้วเห็นผมอยู่นี่ครับมาแล้วครับดูดเลือดปรึบมาอีกครึ่งรอดครับผมนี่เห็นไหมมันดูดวิญญาณนะผมเรามีสกิลในการดูดวิญญาณโอ้ยเอสเมเรนดาอีกแล้วครับโอ้เยอะเลยครับผมเอสเมเรนดาครับผมแปลงเป็นมังกรครับตอนนี้พุ่มมาปรึบนี่บางนี้เลยนี่มันโดนใส่พุ่มนี้ยกขึ้นฟ้า2ตัวปรึบเรียบร้อยครับผมโอ้โหผมตายครับผมแต่ว่าได้คิว2ครับผม1แรก2นะครับผม1แรก2นะท่านผู้ชมนะเอาแล้วครับผมตอนนี้ก็ตัวฟาร์มมาแล้วตัวฟาร์มมาแล้ว
ผมว่าตัว3นี้ไม่รอดแน่นอนโอ้มีการพับเกิดขึ้นโอ้โหพลาดอย่างร้ายแรงครับผมเสียท่าให้กับอัลฟาไปซะงั้นนะฮะโอ้โหอัลฟาเข้ามาโอ้โหมาแล้วครับผมจูหลงครับผมจูร่องเรานั่นเองจูร่องเข้ามาแล้วปุ๊บปุ๊บปุ๊บตายแน่นอนครับจูร่องนี้อย่างนี้ซวยแล้วครับผมจูร่องซวยฟรีๆนะครับผมอย่าลืมนะตัวละครตัวนี้นะครับผมมันสามารถตีทำสโลนะครับผมแล้วก็ผักประตูได้นะครับไปดูที่วิจุยโอ๋งจงรวยแบบโอ้ยจำชื่อไม่ได้ครับโคตรยากเลยวิจงนะผมโอเคนะวิจงไม่เยอะผมอันดันนะครับผมข้อดีของผมนี่ตีกับพวกดูเลือดได้นะครับผมเพราะว่ามันตีแล้วเราเอาเลือดจริงๆของมันมานะครับผมตีแล้วมันจะมีวิญญาณออกมาไงตรงนั้นแหละโคตรแรงเลยครับผมต้องตีไปเรื่อยๆนะให้สแต็กมันเต็มหลอดนะครับผมนี่ครับผมเราก็ทำได้แค่นี้นะผมแต่เขามีสกิลแบบว่าไกลกว่านะสกิลไกลๆของเราก็มีแค่มังกรนะหมัดมังกรนะหมัดที่2ครับผมแต่มันก็ไม่ได้ไกลเท่าตัวอัลฟานะครับผมอัลฟาไกลมากครับมีสกิลในการตอดขึ้นมาล็อกสตันนะครับแล้วก็เบิร์นเลือดได้ด้วยนะครับผมเอาอัลฟาสายช่ำนะตอนนี้เราตายไปแล้ว1ทีเอาแปลงเป็นมังกรสิครับผมมาแล้วลูกพี่นะมาแล้วลูกพี่นะนี่ครับผมลงมาครับผมเรียบร้อยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยได้ไหมครับได้ไหมครับนี่ได้หนึ่งครับผมแต่ผมก็ตายด้วยนะครับได้หนึ่งนี่ได้คิวหรือเปล่านี่ทุกพี่นะขอบคุณวัวซานคุณขอบคุณได้ไงอุ๊ยสาลุยให้ขนาดนี้เอสเมนได้อยู่ข้างบนนะตอนนี้ก็ไปดูตรงกลางครับผมยิงกันโนเนียเลยเป็นตัวละครที่ผมไม่ค่อยอยากจะเป็นเป้าให้ไปเล็งไปยิงได้เท่าไหร่นะโอ้โหตายไหมล่ะอุ๊ยอุ๊ยป่าแล้วอ่ะป่าแล้วไงวิวิวับกลับได้ไหมไม่ได้ครับเรียบร้อยซีกล้องดังเลยฮะเอาแล้วครับต่อด้วยนาหน้าครับนาหน้าเอาไปไหนครับนาหน้าเอสเมอเรนดาตีเข้าไปตีเข้าไปเนี่ยมาตาไหมเอามาตามาแล้วครับผมโอ้โดนอีกแล้วไม่กลับบ้านครับผมเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับผมทำไมเขาถึงไม่กลับบ้านกันครับผมงงมากเลยเมื่อกี้งงตาแตกเลยครับผมเพราะว่าเลือดก็เหลือนิดเดียวโอ้โหตายอีกแล้วครับผมมันเหลือตัวนี้ครับผมยังไงดีครับผมลูกพี่ผมโอ้โหนี่โยนเข้าไปอันนี้มันจะกึ่งแทงนะอันนี้มันโหดอยู่นะครับผมมาแล้ววิจงผมบึ๊บบึ๊บเอาหน่อยสิบึ๊บไม่โดนนะผมเอสเมนด้าเป็นตัวที่ซิกแซกนะครับน่าจะมาไถนามากเลยครับผู้หญิงคนนี้นะครับโอ้โหอันดัสมาไถบ้านเราครับตัวนี้เราต้องเอาคืนให้ได้นะครับผมไถบ้านเราดูดเลือดมาก่อนบึ๊บ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 อร่อยนะครับผมตอนนี้เลือดก็เหลือยังไม่ถึงครึ่งนะก็ถึงครึ่งอยู่นะแต่ว่าไม่ไรอันดัสยังคงตีบัฟเงินอยู่ครับผมตอนนี้ไหนอยู่ดีอันดัสได้บัฟเงินแล้วครับผมวิ่งมาอย่างมั่นใจครับผมปึ๊บแล้วเขาตีผมโคตรแรงเลยปึ๊บเข้ามาโอ้โหนี่ได้เลือดได้เลือดครับผมจะตายไหมจะตายไหมโอ้เอาฟ้ามาเสริมพอดีนะครับผมแต่ว่าป่าเราก็มานะทุกท่านผู้ชมครับแต่ผมยังไม่กล้าเข้านะเพราะว่าโอ้โหเอามันเล่นเล่นมันเล่นเลยแล้วมันอยู่ใกล้ป้อมนะครับไม่กล้าเล่นนะผมไม่กล้าเข้านะถามว่าตีแรงไหมตีแรงครับผมมาเหมือนกันมาเหมือนกันโอ้โห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 ขอบ้างได้ไหมปุ๊บลงรามนี่ครับผมอ้าวแต่ว่าป่าเราได้ครับผมโอ้โหป่าเราได้ครับขอบคุณเราด้วยครับผมถามจริงว่ากูอยากให้หรือเปล่าก็ไม่ครับผมไม่ได้อยากให้เลยนะทุกคนนะเอาหน้าครับหน้าเป็นไงครับหน้าซุ่มอยู่ครับผมเราก็วิ่งใส่แล้วตรงนี้ตุ้มตุ้มตุ้มแตกครับผมเรียบร้อยเอสเมอรินดามาครับผมเอสเมอรินดาต้องโดนครับผมวันนี้ถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าเจอเอสเมอรินดาหรือว่าเจอพวกอัลฟาพวกอะไรอย่างเงี้ยให้แนะนำออกกันเลือดนะครับผมมันมีลักษณะในการตีดูดเลือดอยู่นะครับผมแล้วก็ตัวจูร่งนะจะออกของดูดเลือดแน่นอนนะไม่ต้องห่วงนะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นคินะครับโอเคผมก็จะออกเป็นอย่างนี้นะครับผมแต่ถ้าเพื่อนออกก็ดีนะผมถ้าเพื่อนไม่ออกไม่เป็นไรครับผมแล้วก็ส่วนตัวนะตัวนี้มันตีค่อนข้างตีเข้าเลือดนะผมตีเข้าเลือดนะทุกคนฟังดีๆนะคือตีแล้วมันเลือดมันจะเป็นวิญญาณแล้วก็ดูดมาหาเรานะครับดังนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องดูดเลือดถ้ามันดูดเลือดแรงมากๆมันก็สู้ได้ครับผมแต่ถ้ามันดูดเลือดไม่แรงก็ซุ่มไม่ได้นะจ๊ะบอกไว้ก่อนว่าไหลตายนะจ๊ะบอกให้ตอนนี้ขอฟาร์มไปในระยะหนึ่งครับผมหน้าอยู่ตรงกลางครับเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ไม่มีการไฟเกิดขึ้นนะเอาแล้วไงครับผมตอนนี้ปั๊บเรียบร้อยครับผมตัวป่าผมอยู่ไหนครับตัวป่าอยู่นี่ครับผมยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ้าวโอ้โหเราไปตีตั้งแต่เมื่อไหร่ครับผมรอดครับผมอ่ะก็พี่หวีจงครับผมยังฟาร์มไปก่อนนะตอนนี้เราดูเขาฟาร์มไปก่อนนะยังไม่มีใครตียังไม่มีการเข้าไฟนะครับเกิดขึ้นแต่ผมคิดว่าข้างบนจะมีประเด็นนะข้างบนจะมีประเด็นนะเพราะว่าข้างบนมันมีหลอดนะครับผมมีหลอดดูดนะครับผมหลอดปักใหญ่เลยครับผมนี่มันหลอดหรืออะไรวะเนี่ยโพไซดอนหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหมาโคตรเยอะมาโคตรเยอะเลยครับตรงนี้โอ้โหเรียบร้อยครับผมทีมผมเน่าเลยครับผมตีตาย2ด้วย
วิจงก็คงดันป้อมต่อไปนะโอ้โหปลาเราแบบปลาเรากินสดกินสดสดน้องไม่ใส่ถุงเอาแล้วผมทำลายป้อมเรียบร้อยครับวีจงทำลายป้อมไปแล้วนะบอกไว้ก่อนตรงนี้มาดูตรงนี้เขายิงกันมันนัวๆเลยครับผมป่าก็วิ่งกลนครับวนกลับมาครับเพื่อนตายก่อนนะป่าอะไรต่อได้ไหมครับมันไม่ได้ตายมากครับอัลฟามาบวกครับอัลฟาบวกเพิ่มครับผมอัลฟาเกือบตายครับผมเอาแล้ววีจงมาแล้วครับผมวีจงลงตรงนี้ปุ๊บขอกินหน่อยแล้วกันอัลฟามันไฟมากเลยครับผมตั้งแต่นั้นแล้วตั้งแต่มันช่ำๆแล้วครับผมขอตบป้อมนี้หนึ่งทีปุ้มป้อมแตกป้อมแตกแล้วอะไรดีเอสเมนนารู้ไปว่ามีสกิลหนีอยู่ครับวันนี้แต่ยังไม่หนีปุ๊บหนีทำเหี้ยอะไรครับผมโดนเต็มๆแล้วผมโอ้โหป้อมหนึ่งทีครับผมไม่ได้แดกครับผมเพื่อนแดกไปอีกแล้วนะครับตอนนี้เพื่อนล้านหมดเลยเอาแล้วครับตรงนี้มาครับเริ่มล็อกหัวผมแล้วครับตอนนี้เอาแล้วครับอันดัตล็อกมาแล้วปุ๊บหมุนใส่ครับเรียบร้อยครับผมหมุนใส่เรียบร้อยอันดัตรู้หรือเปล่าว่าเพื่อนเราเยอะครับผมเราเน้นตีนครับไม่เน้นเลือดเอาไงครับโอ้โหมาแล้วอัลฟาก็วิ่งมาครับเห็นเพื่อนน้อยๆครับปุ๊บเอาให้ได้ครับนี่ฟาดไปหนึ่งทีครับผมสกิล1สกิล3มาป่าเรียบร้อยสกิล2ไม่โดนขอกลับบ้านก่อนแล้วกันครับเลือดเหลือน้อยครับผมมันรีเลือดไม่ได้ตอนนี้ครับยังไม่ได้ตีเลยสแต็กไม่ขึ้นนะครับจะขอเลือดหน่อยปึ๊บปึ๊บปึ๊บได้หมดแล้วนะขอบคุณขนาดเอาเลือดไป3ก้อนเมื่อกี้นะครับผมยังไม่พอนะบอกไว้ก่อนขอตีปั๊บหน่อยไม่ใช่ตีบัฟติมันตีมอนป่าธรรมดานะครับผมเอาสแต็กเลือดนะผมใช่ไหมสแต็กหลอดมันกำลังขึ้นนะครับผมถ้าขึ้นเยอะยิ่งได้เยอะนะจ๊ะเอาอันดัตบิ้งมาครับผมตรงนี้อันดัตบอกว่าอุ้ยกูขอมึงละเลือดมึงแค่นี้เสร็จกูแน่นอนปึ๊บปึ๊บปึ๊บมันตกเอาครับเป็นเมเรนดาตามมาอีกเอาแล้วไงผมปึ๊บขอแปลงมังกรก่อนได้ทุกทุกมือหนีนะครับผมมาไคโดเราหนีไปแล้วก่อนครับไคโดมาแล้วปึ๊บนี่อยากไฟเว้ยอยากไฟล้อเล่นล้อเล่นมึงจะเข้าดิล้อเล่นกูล้อเล่นเฉยๆบอกว่าล้อเล่นเฉยๆไม่ฟังกันเลยนะตอนนี้เอายังไงดีครับเนี่ยว้าข้างบนครับข้างบนนวลเนียอยากจะบอกว่าข้างบนมันเหลือเกินนะผมตีป้อมเราครับว่าทางไคโดเราครับรู้ตัวแล้วแต่ว่าไปไม่ได้ครับผมว่าเลือดน้อยครับบอกคำเดียวว่าต้องปล่อยป้อมแตกไปนะครับแล้วก็ให้ทางตัวที่มีสตันไปกันไว้ก่อนแต่ว่าอย่าเข้าลึกนะนะครับก็คือตัวนี้ครับผมยุทธอาลานะครับผมเรียบร้อยครับเมาครับมาแล้วผมมาแล้วผมมาแล้วอยากจะบอกว่ายังหนีอยากหนีมากอยากหนีสุดๆอยากหนีสุดๆเอาไงดีวะเอาไงดีวะอยากหนีแต่ตายแล้วแต่ตายแล้วตายจนได้ครับผมไม่มีใครกันช่วยครับตอนนี้โคตรแย่เลยโอ้โหป่าก็ตายด้วยครับเหลือตัวเดียวแล้วครับผมมาครับพี่ครับผมถือลูกตุ้มครับถือลูกตุ้มใช้ให้คุ้มครับถือลูกตุ้มมาดอย่างเดียวทำส้มติงอะไรไม่ไล่เลยครับตรงนี้ฟาร์มคลิปไปก่อนนะลูกพี่นะด้านหน้าครับด้านหน้ามาเติมเลือดครับตอนนี้ด้านหน้าเติมเลือดครับโอ้เพื่อนโดนล็อกแล้วเพื่อนโดนล็อกแล้วนะครับผมอ้าวหน้ากันบ้านก่อนหน้ากันบ้านก่อนอัลฟาเริ่มไปตีครับผมเริ่มจะวิ่งไปหาเพื่อนแล้วครับจะไปเสริมทัพครับเรียบร้อยเสร็จปักกล้องด้องเลยครับผมนอนเป็นแผ่เลยครับผมตอนนี้นอนแผ่เลยนะครับผมตากแดดต่อไปนะทุกพี่นะโอ้ได้เป็นเฝ้าล่างมะม่วงสลังนั้นอ่ะมาดูที่ยุทธอาลาครับผมยุทธอาลาวิ่งมาอยากจะฟาร์มครับผมแย่งกันกับหน้าทั้งสองตัวครับอ๋อเครียดกันนะคราวนี้เครียดกันนะเนี่ยอัลฟาเห็นครับวิ่งใส่ครับตุ๊บสตันเลยน็อกเอาครับยุทธอาลาด้องไปเลยครับตอนนี้เหลือด้องหรือยังครับด้องหรือยังด้องเหมือนกันนะครับผมอ้าวมาครับผมไคโดก็วิ่งมาครับจะตีจากรุ่นสดจากรุ่นสดกับเอสเอ็นมันได้แต่รู้ว่าสู้ไม่ไหวครับรู้สู้ไม่ไหวครับเก็บสแต็กไว้ก่อนครับสู้ไม่ไหวครับสู้ไม่ไหวครับขอวับก่อนนะขอวับก่อนนะพี่นะโอ้ถอยแล้วก็วับใส่วับใส่ครับผมนี่ดูเข้าไปดูเลือดเรียบร้อยครับเอสเอ็นมันได้โดนไคตายครับผมโดนไคนะผมไคอยากตัวป่าเรานะครับผมส่วนของผมนี่จะเป็นตัวที่แบบตอดเลือดเรื่อยๆครับพยายามเอาวิญญาณของมันมาเรื่อยๆนะครับผมรู้อยู่ว่ามันเข้าไม่เยอะครับผมแต่ถ้ามีตัดเลือดนะถ้ามีตัดเลือดนะครับทุกคนเราจะสามารถไปได้ไกลกว่านี้นะตอนนี้ผมตัวละครยังไม่มีตัดเลือดนะครับผมคิดว่าจะออกเป็นแทงค์ไปเลยนะครับเพราะว่าเราต้องยืนแทงค์ให้เพื่อนด้วยนะครับถ้าแทงค์เยอะยิ่งดีนะจำเป็นมากๆเลยนะครับโอเคเพราะว่าดาเมจมันพอแล้วนะครับผมมันพอมากๆครับสำหรับ2ตัวนะไอตัวมาใหม่นะครับตัวที่เป็นป่านะก็แรงเหมือนกันกับยุทธอาลานะครับเบิร์ดดาเมจนะผมโคตรแรงเลยปึ๊บขอเคลียร์ป้อมก่อนนะตอนนี้นะเอาแล้วครับผมตอนนี้ป่าเริ่มมีประเด็นตรงกลางครับวิ่งมาตรงกลางแล้วนะป่าเราขอเฝ้าป้อมตรงนี้นะครับผมอ้าวป่าวิ่งไปครับไม่รู้จะแต่โฟกัสที่ตัวไหนก่อนนะครับผมครับแต่คลิปนี้จะโฟกัสที่ไคโดนะครับผมเอาแล้วเรียบร้อยตายแล้วนะตายแล้วนะเฮ้ยจะหนีไปไหนครับผมเราเก็บให้บอกแล้วครับผมไคโดเก็บให้ได้นะครับผมเก็บสวยๆไปเลยนี่ขอบ้างดีโอ้โหฆ่าหลอดได้แล้วนะครับไอ้ตัวใหญ่นี่เขาเรียกว่าหลอดนะครับท่านผู้ชมนะเมื่อเราฆ่ามันได้นะครับมันก็จะได้แบบไอเต็มนะไอเต็มดีๆนะฮะ
เอาแล้วเอาแล้วเอ็มเมอร์ลินดาครับแต่ว่าป้อมบนนะป้อมบนนี่คลิปเข้านะครับผมไม่ต้องห่วงครับเรามีสกิลของแปลงร่างต่อนะครับผมเนี่ยขึ้นมาลงนี้ครับแล้วตีแรงขึ้นครับผมเพิ่มสเตเพิ่มสแต็กเข้ามาอีกทีนึงครับผมนี่เนี่ยแปลงร่างเป็นกึ่งดราก้อนนะครับผมเป็นมนุษย์กึ่งมังกรนะครับผมสุดยอดเลยครับมีละไคโดครับออกมาตัวเล็กกระจิ๋วเดียวครับขอตีป้อมก่อนนะตีป้อมก่อนนะครับตีป้อมครับผมคนจริงครับตีป้อมคนจริงตีป้อมครับขอหนีด้วยครับนี่ขึ้นโอ้แตกยับนะครับผมจบไปด้วยสกอร์สวยๆนะครับผมชนะครับแต่คงไม่ได้ MVP นะแต่ว่าก็คงจะเล่นได้พอระดับหนึ่งนะครับผมก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาดูนะครับผมขอบคุณครับนี่ก็เป็นสกอร์นะครับผมโอ้โหสกอร์นะตอนนี้ MVP ก็ต้องให้เขาเลยคนเดียวนะครับผมโอเคจบแล้วนะครับ